เบอร์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 ว้าวว้าว110เลยสิลุงก็110ไปเลยสิคะอู้เยอะบทที่ไม่ชอบเลยอ่ะเมนูอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยมันไม่ใช่ตัวตนคือเราต้องทำยังไงซูจีแอดทุกคนมันแบบซูจีแอดไม่มีของตัวเองเลยเป็นนอฟฟี่หรอก็มีไอติมขัดใส่แบบโอ้ยคิดถึงให้ชิมทำอะไรทำอะไรทำพอแล้วก็รอเปิดคลิปไปแล้วอ่ะทุกคนรอทุกคนมองบาร์ว่าด้วยความแบบมึงเซ็คืออ่ะให้ยืมเปิดคลิปแล้วก็อะไรอย่างนี้ให้พี่เซ็นก่อนทุกคนไปสำลักอาหารแล้วเสียงเป็นอย่างนี้ไปเลยเสียงเกินแบบสุกัญญามิเกลไปเลยอ่ะร้องเพลงอะไรวะสุกัญญามิเกลอ่ะเออเสียงแหบไปเลยหมดดำมากมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโพสต์หาอยู่ว่าคิดถึงไหมถามคำหนึ่งว่าคิดถึงไหมคิดถึงกันไหมเวลาที่เธอนั้นจุดๆๆเอามึงอะไรเดี๋ยวไปอยู่ในตลาดไปในตลาดอยากกินอะไรก็หูหมูอร่อยมากหูหมูย่างถึงจะน่าใครจะบอกไปหูหมูย่างดีกว่าเจ๊พวกตะลึงจะมาไปหาหมูย่างเยอะมีนี่ก็นะร้านหมูที่ห้าร้านบันอฟฟี่บันอฟฟี่บันอฟฟี่มันก็เป็นออฟฟี่แหละเนาะอร่อยค่ะนี่ของใครคะของน้องจูนของน้องจูนขอบคุณมากมากให้เจยืมก่อนให้เจยืมไปกินมาหรือตุ๊กชิมได้กินได้น้องนั้นอะอันไหนของลุงบอกมาสีส้มหรออันนี้ดูน่ากินจังเลยอะคาราเมลของใครอ๋ออุ้ยรสนิยมนะรสนิยมนะอ่ะคืนพี่ต่อยปลายเอาไปจ้ะมีคนตามไปแล้วเออชอบของหวานโอ้ยเอาไปเลยใกล้ๆเลยโอ้พูดพอดีก็พอพูดแบบดีๆพูดแบบดีๆกว่านี้หน่อยใจเย็นๆแบบพูดแบบทำไมมันเคยติ้งหรอผมต้องไม่ไอติ้งพี่เจ๊มีไอติ้งต้องพ่อช่วยกินไหมไม่ในตอนนี้เขาทำเค้กเองใช่ไหมอร่อยเนาะเออไม่ทำเลยมิสตาทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยเนื้อเค้กเขาดีเนาะเป็นไงไม่แปลกใจทำไมเขาแบบคนเต็มร้านคงว่าจึงเขาทำร้านรับสู่เนาะแต่ก่อนเขาเป็นร้านเล็กๆอืมอร่อยอ่ะขยายแบบเป็นคนที่ไม่ชอบกินเค้กส้มอันนี้คงว่าจึงเนื้อเค้กตรงเนื้อเค้กเลยความหนักความหนึบอยู่ที่เนื้อเค้กเลยทำไมไม่สั่งอ่ะนั่นไงอีกันจีมองแม่เท่าไหร่แม่จะกินคะนั่นไงบอกลองเลยจะดมด้วยเครปอะไรเนาะเดี๋ยวรอเขารอกินเมนูอื่นเดี๋ยวก็จะได้กินเครปมาเน่ดีเมนูที่แท้จริงของบานอ้วนใครมาเมนูที่แท้จริงของบานอ้วนคือส้มตำกุ้งสดเดี๋ยวเดียวไปหาหลานคนไม่ได้เลยเขาต้องไปทำกับข้าวกับปลาด้วยใช่สามีใช่เข้าใจโมเมนต์ไงเข้าใจโมเมนต์เหอะมากเหอะมากเอาแต่หน้าตาเขาจิ้มลิ้มแม่เหมือนตอนเอาไม่ได้เด็กข้างบ้านสมัยก่อนอโยเขาเอาไปอยู่ทางเหนือจูนดมพ่ออ้อมอะความคิดถึงมันอะเด็กน้อยอะความคิดถึงเด็กอะได้กลิ่นพระอ้อมก็โอ้คิดถึงมันเด้ก็อร่อยจริงอร่อยจริงว่ะเจอแฟนเพจให้นั่งอยู่ตรงนี้นี่สาวอ้วนสาวอ้วนทักทายไม่เอากินเลยของจูนเดี๋ยวจูนไม่อิ่มขอวางก่อนอ่ะจูนก็รับบทกินไปดิอ่ะเอออ่ะสวัสดีค่ะไม่อยู่ที่อ่ะเอาไปทุกคนมันคือทรงพระจึงอุ้ยมันทรงพระจึงจริงแหละมัทฉะคือมัทฉะมากลองดูทุกคนเจยังไม่มีของกินนะเหมือนเต็มทักมัทฉะเลยอ่ะมันก็ไอติมมัทฉะมันจะอะไรอีกอ่ะโครงการ
ชวนนะหักคอทุกคนหาของหวานหาของหวานแต่เป็นไงเจ๊หักหลังกินของแซ่บกินของทุกคนเลยในที่นี้คือกินของหวานหมดมีเจ๊คนเดียวที่บูน389บาทอร่อยค่ะน้องปัดสเต็กพ็อกช็อปบุ๋ยมันเอาออกไม่ได้เข้าเลยติดเป้งติดเป้งจูนเคลียร์เคลียร์โซนให้น้องกันจิหน่อยผัดไทยกุ้งสดอะไรพวกนี้นะต่อไปนี่หิวเต็มที่เลยน้องพี่เล็กจูนใส่เสื้อไม่ได้เลยจูนวะจูนใส่ชุดไม่ได้แล้วทำไมฮันดี้พี่เล็กบอกว่าเต็มที่ไปเลยน้องจูนวะเสียดายร้านส้มส้มตำหยุดอยากให้กินของอร่อยรสดินก็อร่อยแม่ใช่ไหมร้านส้มตำร้านพี่ส้มอ๋อรู้จักไหมรู้จักที่นี่ไม่มีสัญญาณหรอแนะนำหน่อยสิแนะนำหน่อยแนะนำคนพื้นที่หน่อยแนะนำคนเอาลึกหน่อยร้านไหนอร่อยพวก59อะไรนี้ไม่มีนะ59 929ไม่ยาวไปยืนไปยากแม่เขาไม่ยาวติดเขามองหาตอนปลูกยาวต้มจำปูปลา89บาทส้มตำลึกร้านไหนอร่อยค่ะจำเป็น59ลาวน้องจุนทองหรือคะลาวทุกคนมันกินเยอะค่ะใครถามวะน้องจูนเดี๋ยวอ้วนค่ะออกกลับไปเถอะทำไมอ่ะพี่เขียนตอบต้องไปอ่านเฮ้ยนั่งพูออกแค่นี้เองอ่ะเอ้าน่าตรงข้ามสองที่หน้าจะไปสองที่ปรุงแล้วก็ที่หน้าพี่จะกินไม่มีอะไรจะกินให้ดูปิดไลฟ์สดก่อนเลยได้ไหมงั้นเอ็นดูเจ๊อีกไม่มีอะไรจะกินให้ดูเอาเจ๊กินมาล็อกฟี่หรือเปล่าแบ่งนะไม่กินกินเลยเห็นว่าโบวี่เขาเบรกอยู่ก็เลยมาทักทายแฟนๆนั้นแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงค่ะโอ้ยไปตรงไหนก็ได้หน่อยเดียวส้มส้มตำแม่พรุ่งนี้มานะเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีกว่านี้คือพี่เจ๊เจ๊ส้มเลยใช่ไหมคะใช่ไหมสวัสดีจ้ารถติ่งอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวเรายังไม่กลับก่อนนะเดี๋ยวเราไปตลาดก่อนมีของเจ๊มาส่งบ้างยังอ่ะมาแล้วเกือบมาแล้วเลิศเกือบโอเคโอเคกี่โมงเริ่มขายของคะวันนี้พี่บานเริ่มไปแล้วแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงพักเบรกของนางแบบค่ะน่าจะไลฟ์อีกทีนึงประมาณสักบ่าย3ปรับตอนนี้เพจพยาบาลอ้วนนะคะเราไลฟ์กันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นประมาณนั้นนะคะบอกหนูบอกยากกินกล้วยทอดมาแล้วโอ้ซื้อกล้วยทอดเห็นแล้วพี่สองสูงว่าแล้วอยากจะบอกว่าอร่อยกรอบอร่อยมันมี2ชั้นแล้วข้างล่างไม่ให้มาฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี่ก็ช่วยโอเคมีคนช่วยจะได้แต่งตัวเอาแต่บนเลยมันเหมือนกันผมต่อไปซอสโดดไปยักมารอบแล้วเมื่อกี้โดดอีกรอบไม่ถึงเออไม่ถึงอีกรอบบ้านพี่เหรอที่เดียวทำไมคุณพยาบาลอ้วนดูหน้าตาดูหน้าตาสิง่ายจังหน้าตาอะไรหน้าตาสิทำไมคุณพยาบาลอ้วนหน้าตาดูเอ้ยดูหน้าตาสิง่ายจังอ๋อตั้งแต่มาเอาภาษาบ้านมึงเนี่ยว่ามึงแปลให้กูดิอ่ะมันจะมาเลย
ร้องไห้ว่ากินทำไมคุณพยาบาลอ้วนดูหน้าตาสิง่ายจังแบบอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยตาอายุคนขอบคนเลยคือยังไงอ่ะพูดไปไหมอ๋อเอาแรงมากอย่างนี้ถือไปให้คือยังไงอ่ะอ่านยังไม่เข้าใจกันเลยเนาะสีห้าลงสีมากไปโอเคโอเคสีมากไปฮะลงสีมากไปอ๋อพอลูกไม่แต่งก็ว่านั้นตาจ้อยชอบบอกว่าตรงเนี้ยใส่เยอะเกินไปอ่ะตาปากแดงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมีแน่นอนดีๆแล้วก่อนแต่ดูว่าเจอนะวิเคราะห์แล้วเลยนะเขาบอกว่าหน้าตาดูง่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ง่วงค่ะไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะคุยอะไรเฮ้ยหรือว่าง่วงง่วงแหละเออง่วงเหมือนกันก็ง่วงเหมือนกันนะเอองั้นลาเลยแล้วกันได้ไหมอ่ะง่วงละรีบมาไลฟ์โดยที่ไม่มีอะไรแบบเซ็งๆหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดนี่ไงคุณแตงตกอ๋อดูฟ้าแล้วน่าจะหน้าตาเซ็งๆก็เซ็งแหละถ้าพูดตรงๆก็เซ็งค่ะสิ่งวิธีการคอมเมนต์ของคนบางคนมันน่ารำคาญนะขอโทษจริงๆขอโทษที่พูดตรงๆนะทำหน้าไม่ถูกอ่ะจริงทำหน้าไม่ถูกทำหน้าไม่ถูกไม่รู้จะกินอะไรกินของแพงแล้วกำลังจะกินอร่อยอร่อยเอาจูนมึงกินเลยไม่เป็นไรหรอกกว่าจะได้แต่งตั้งปีหน้าเขาบอกให้แต่งเร็วๆก็เขาบอกให้แต่งเร็วๆใช่เดี๋ยวดูเรื่องก่อนเออดีตลอดบางคนก็พิมพ์ไม่คิดอ่ะเนาะมันน่ารำคาญอ่ะมันแบบมันลำบากเหมือนกันนะเป็นพวกเราเนี่ยพวกเราไลฟ์สดกันเนี่ยมันก็แบบว่าอร่อยกว่าอะไรวะเนี่ยอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์แบบเดาว่าแบบนั้นเดาว่าแบบนี้หรือว่าบางคำมันอะไรเงี้ยจูนเอางี้ดีกว่าไม่ต้องรอให้แต่งท้องเลยดีกว่ามึงสามสิบกว่าแล้วนะมึงใจเย็นแม่หรือญาติพ่อหรือญาติคนอื่นต้องเกี่ยวไม่ได้เลี้ยงเรามาเออแม่เองจะได้เบนความสนใจมาที่ลูกเองอีกคนนึงรับรองวุ่นวายไปหมดเลยยายเมียแล้วก็แย่งกันทำไมถึงพิมพ์อะไรกันมาแบบไม่ค่อยคิดเลยอ่ะเนาะทำไมอ่ะท้องเหรอขอโทษก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบนั้นนะมันไม่มีวิธีการทักทายหรือการพูดคุยในเชิงแบบอื่นแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยสวยจ้าเออเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรเงี้ยน่ากินกินอีกมันเหมือนแบบโมเมนต์ป้าข้างบ้านฉันน่ารู้สึกแบบฉันได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้บ่อยฉันรู้สึกฉันไม่โอเคอ่ะฉันอยากตัดออกจากกองมรดกหมายถึงตัดตัวเองออกจากไลฟ์สดทำหน้าไม่ถูกนะอาหารไม่มาเนาะปิดไลฟ์ก่อนไหมปิดไลฟ์ก่อนจูนกินก็ดูเดี๋ยวอ่ะจูนท้องอีกอ่ะจูนท้องอ่ะอ่ะทำไมอ๋อรีบอนมมาเกยเลยไม่ทองนะแค่อ้วนบอกสิอุ้ยเจ็บปากลูกฝนตกไหมคะลูกฝนตกค่ะเออนครสิตกนั่งหมาอย่าตรงฉันนัดค่ะไปวีหาให้พี่ได้ฝนตกมั้งพี่ดาวนี่มาอะไรพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ดาวผู้ร่วมชะตากรรมอยู่กับน้องกันจิเมื่อคืนนะคะทำไมเธอถึงทำแบบนั้นนะที่หนึ่งค่ะล่าพี่ดาวดาวเธอในชีวิตเธอไม่เคยทำอะไรที่ไร้สาระไหนถูกไหมแต่ดาวก็เลือกที่จะทำใช่จูนก็ไม่คิดว่าพี่ดาวจะอยู่ไม่ควรนะอย่าดาวอยู่ให้กำลังใจกันกินอยากกินส้มตำหมูสเต็กที่พังงาย้อมใจไว้แล้วพี่ดาวก็ดีไปนอนหมูเต็กพังงาอร่อยนะยังส่งของขวัญไปให้น้องจูนจังวันแต่งงานน้องจูนน่ารักมีมันสองร้อนทำไมนะน้องจูนขนาดนี้ค่ะน้องจูนกราบขอบพระคุณนะคะแค่ส่งหัวใจรัวๆมาก็พอค่ะป้าข้างบ้านไม่รู้จักคำว่าสวัสดีขอเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจดีๆค่ะน่ารักที่สุดทุเรียนใช่ไหมดูแลจบไปเลยจ้าชุดที่บ้านสวยมากที่บ้านอย่างร้อนน้องบ้านอยู่กี่วันคะมันมากพี่ดาวบอกมันมากเขาอาจจะชอบเสื้อก็ได้พี่โอ๊ยไม่มาพอดีเลยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวสนุกเที่ยวสนุกค่ะเป็นพวกกับข้าวสำเร็จมีอย่าไปสนใจเยอะเลยยายมีเยอะช่ำๆไก่ย่างไก่กอและเดี๋ยวรถชนไปไหมเก้งปรับเพชรไปแต่อย่าซื้อเยอะเดี๋ยวกินไม่ไหวรถไม่ได้หรอกแม่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรถตอนเย็นเมนูหลักเราจะกินร้านอาหารหรือเราจะซื้อกับข้าวไปกินหรือเราจะมีการทำกับข้าวซื้ออย่างนี้ไปได้หมดซื้ออย่างนี้ไปก็ซื้อไปเลยไปกินอาหารก็แล้วแต่มันก็ว่าต้องซื้อนี่ใช่ไหมกินอาหารก็จบดีไม่มีใครเหนื่อย
อันนี้อยากกินอะไรซุ้มซุ้มซิงก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลพอเข้าโรงแรมแล้วมันก็ต้องกินอยู่ดีรับคาโทรศัพท์เลยเห็นไหมใครรับคาโทรศัพท์อ่ะเมื่อคืนใช่ปะล่ะเป็นไหนกันต่อคะหาโรงแรมเจอตลาดนัดเออหน่ะสวดเด้งคุยอื่นกันเด้งเลยดีมากสวัสดีน้องพิงพิมพ์ได้แบบได้ใจพี่จูนมากเลยอ่ะโทษนะคะอยากได้แต่คำชมอย่างเดียวหรอไม่อันนี้เจ๊ถามเองในฐานะชาวเน็ตคนหนึ่งไม่หรอกขอดูนะพี่แป๊บชุดรอหน่อยมันเป็นกำลังใจดีๆอยากไปวันนี้พักแบบแนวไหนวรพรถามแนวแบบว่าน้ำไหลไฟสว่างโอเคแล้วเจ๊อะแอร์เย็นผู้ชายหล่อโอเควันนี้ไปร้านค่ะขอผู้ชายหล่อๆเอาไปจ้ะพี่สุรัตน์บอกว่าไปร้านค่ะเนาะไปร้านไหนดีคุณพี่แนะนำหน่อยสิอยากกินแนวไหนอีสานคือจะเอาดีๆยังไม่หิวเลยเนี่ยที่กำลังจะกินอยู่ก็คือจะกินอยู่เนี่ยอะไรมาพูดตำกุ้งสดกับราดหน้าอะไรยามาค่ะจูนสวยมากค่ะสวยไม่เอาใจกันอีกแล้วอะเวอร์มาชอบอ่ะมาพ่อไหลมาอุ้ยขอกินราดหน้าโชว์หรือว่ากินส้มตำดีล่ะเอามาก่อนไม่เอามาก่อนเร็วๆไม่ตรงนี้มันว่างอยู่จะกินแล้วไม่สั่งทำไมนะจะกินแล้วไม่สั่งนี่ของตาเอาเหรออุ้ยขอชิมหน่อยได้ไหมขอกินด้วยได้ไหมไม่เอามาวางก่อนแฟนเพจจะออกหมดแล้วไม่เอาแต่รถมาได้ค่ะมานี่ค่ะขอกินหน่อยได้ไหมขอกินหน่อยได้ไหมเนี่ยสั่งอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความจักหน่อยเออใครจะออกเอออย่าเขาเปิดเพราะว่าเวลาร้านของหวานขนมเวลามันจะหมดแล้วทีนี้ข้าก็เลยแบบเปิดไลค์ก่อนเพราะว่าแฟนๆจะได้แบบว่าเจ๊ตอนสั่งมึงไม่สั่งเองเจ๊แบบว่าโดดใส่ขนมเองเนาะลุงแอนนั่นแหละกินส้มให้หมดก่อนทุกคนก็หมดแล้วเองอย่าพูดใครดูแล้วแฮปปี้รัวหัวใจวัวรัวมาทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเฟนฟรายชีสว่ะแกเฟนฟรายโอ้ถ่ายรูปเร็วๆควักมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเร็วโอ้ยไปก่อนมึงอย่าถ่ายสตอรี่อ่ะสตอรี่พี่ต่อยว่าไงพูดคุยก็สนใจก็สนใจนั่นแหละเดี๋ยวดูถ้าอยากไปกับพี่แบมทำไมล่ะจูนไม่รับประทานหรอคะเร็วๆไผ่ผอมหมดแล้วน่ะหูหูเอ๊ะทำไมที่กรุงเทพไม่มีอะไรแบบนี้หูให้ความอร่อยแบบว่า 147% เลยไม่ได้เห็นปุ๊บอันนั้นใช่หรือว่าอันนี้อร่อยมากแม่เอาเดี๋ยวหายร้อนทุกคนไปกินไปแบ่งกันสั่งเพิ่มได้เสมอแบ่งนี่เหรอเอ้าการจิแบ่งเดี๋ยวแม่เล็กจะทำท่ากินละเวียนเหรอดิได้ได้จะทำท่าเลยไม่ทำท่ากินจริงๆเขาบอกเอ๊ะอาหารที่นี่แพงนะ89 บาทอีกดอกมาเป็นถาดเลยถาดเลยค่ะแย่งซีนมากเลยอ่ะจิ้มแล้วแบบอร่อยแบบอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยแบบตะโกนอร่อยแบบตะโกนเลยค่ะอร่อยอร่อยโอ้โหแม่ดูดิเดี๋ยวมีส้อมไหมขอส้อมหน่อยอ๋อแต่อ๋อเขาทำท่ามีช้อนส้อมมาให้อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะกินในจานเลยไม่ได้ถอยหลังจอไปอีกไม่พอกินนะอย่างเงี้ยยาดมเอาจานยาดมมาลงแล้วเอาจานหนูมาด้วยแล้วก็บิดไปทางกันจีหน่อยพี่น้ำค้างมาขอจานหนึ่งใบอย่าช้าช้อนด้วยเสิร์ฟช้อนให้บานอ้วนด้วยทุกวันนี้ยังไม่มีใครเสิร์ฟช้อนให้เลยดีมากอร่อยอ่ะสั่งเบิ้ลไหมจะได้ไม่ช้าอร่อยเกินไปนะสั่งเบิ้ลเลยลูกสั่งเลยมันดีมากนะพี่ต่อยนะชิมดิเนาะเอาอะไรอันนี้ชิมเอาไปเลยไปเดี๋ยวไล่มาแม่ส้มตำเอาแม่ลงอย่ามัวเราจะได้ไปเดินกันไม่ได้หรอ
ใส่ไปอีกค่ะทำแซ่บเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอุ้ยเขาเรียกอะไรจริงเฟรนฟรายอบชีส1ค่ะลูกเอาได้ไหมล่ะเอาคุกกี้แห้งไหมร้องเผ็ดเนาะอร่อยเอ๊ะอร่อยกะจิโคเลโคเลลูกโคเลวิอร่อยค่ะร้านนี้อร่อยจริงด้วยอ่ะสมที่จูนแนะนำมาแบ้ส้มตำได้บ่แต่ดูพริกไม่เยอะน้องใส่พริกบอกเขาใส่พริกน้อยใช่ไหมใช่บอกว่าไม่ต้องผิดมากโอเคได้เดี๋ยวจะกินลำซ่อมเลยแม่ซ่อมไปเลยสิคะใส่ไข่ด้วยคุณรสนะส้มปลาจึ้งไหมส้มปลาจึ้งไม่ได้จึ้งเป็นไงเจ๊ขนมจีนเนาะข้าวเหนียวเนาะนิ่มๆแล้วจ้ำยี่หร่าเยอะเลยนะเผ็ดหูหนูเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันถึงจะโอ้ยใส่แม่แนวเจอยู่หรอกคันเบเกอรี่เบเกอรี่เนี่ยมันก็แบบนะมันก็คุยกันยากนิดนึงอุ้ยดูหมึกอุ้ยมีความไข่อะเนาะเปรี้ยวเผ็ดหรอเอาน้องยังไม่ได้ช้อนหรอลูกค้าลูกค้ามาแฟนเพจคุยกันเองก่อนนะเดี๋ยวนะยังไม่เวลาเงยอ่านคอมเมนต์อร่อยอร่อยแต่ว่าเจ๊ปรุงไม่ถึงหวานนิดหน่อยใช่เค็มนิดเปรี้ยวอีกหน่อยเอาที่จะเอาเลยว่าจะรีบตักดีกว่าใครรีบไปไหนไหมคะความหวานเริ่มมาแล้วจริงๆให้อิ่มที่นี่ไปเลยก็ได้นะนี่มันเย็นแล้วไหมแล้วก็เมนูที่ตลาดสดคือเมนูเสริมยำดึกยำดื่นจริงไหมนี่มันยังเย็นไม่พอวะเย็นแล้วเย็นแล้วไม่ผ่านยังไม่พอสามโมงเหรอสามโมงเป็นโมกิอะไรนะยังไม่ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนอู้ก๋วยเตี๋ยวสามมื้อเที่ยงโอเด้งจบนะจริงอย่างไอ้ดมว่าก๋วยเตี๋ยวโอเด้งร้อนๆแล้วซูดเส้นขึ้นไปก็ต้มพอเลยนะก็ต้มพอเพื่อก๋วยเตี๋ยวคนละกล้วยเป็นใช่ใช่น้องก๋วยกินหมูนะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวโอเด้งโอเด้งรสเยอะใครกินอะไรก็กินอันนั้นนี่เป็นอะไรตาจ้อยโอ้โหสายตาหนอนได้กินเนี่ยเลยไปให้หลานเอาไปให้พี่หน่อยยกมาให้พี่หน่อยเอาไหมปากโผล่มากทานนี่จะทำได้ไหมอร่อยเขาทำอร่อยอ่ะนี่ขนาดนะพิซซงพิซซ่าอีกนะตายแล้วร้านนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะส้มตำอร่อยนะใครอยู่ระแวกนี้มั่งอ่ะส้มตำมีแดงอ่ะฮะจะไปไม่ไหวเลยขอตัวมันข้าวหัวหนึ่งเดียวเลยมีไปทำคอนเทนต์กันก็ไปได้เลยกระจุกกระจิบน้ำเต้าหู้โรตีโรตีจำป้ายเออป้าโรตีไม่ได้กินเลยไหนว่าปลามันกินโรตีมาสิมาสิงทุกได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต่อโรตีตายโรตีแล้วก็น้ำตาลูกไม่งั้นโรตีก่อนแล้วก๋วยเตี๋ยวสองทุ่มพูดแกล้งไปแล้วมือข้างมือเป็นสองมือไปไปเที่ยวอำเภออะไรนะลำทับอ่ะคะไม่เคยได้ยินสักที่เลยน่าสนใจขอพนมฟังจากเรากดไปเนาะไปจังหวัดนครไม่ได้ไปไหนแล้วคือแถวนี้แหละอ้าวลึกที่แหละจริง
ั่งอันนี้ไปแล้วอะค่ะไอสั่งแล้วแต่เดี๋ยวจะพูดนะคะได้เลยจ้าคณะอร่อยไม่ขมเลยจะได้ดูเที่ยวตลาดบ้านน้องวัดพรเดี๋ยวเก็บวิดีโอไว้ให้ดูเพื่อนเจอเพื่อนพี่หมดแล้วดูเสียบเขาก็วางช้อนนักรบยังไหวอยู่ไหมไม่เผ็ดอ่ะการติ๊กเขาสั่งแบบไม่เผ็ดก็เผ็ดอยู่แต่อร่อยโอโย3 2พี่เอ็นไงพี่เอ็นมาเพ่นตรงนี้เป็นโรงแรมมาพี่ประนอมเป็นล็อบบี้อ่ะแต่เดินไม่ไหวอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยเด้อไหวหรือเปล่านี่มึงด่าเหรอไม่ไหวเหรอฝนตกด้วยนะโอ้เสียใจด้วยค่ะพี่ต้อต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่างก็แวะมานะพี่ต้อป่าป่ะอะไรนะแม่ต้อต้อไหนต้อต้อไหนต้อที่เคยไปซื้อของร้านหลังจำไม่ได้อ่ะต้องไหนวะมีแต่พี่ต้องปะเออต้องแม่ใช้ได้เลยโอเคเลยนะจริงๆอยากสั่งอีกนะแต่ไม่รู้จะกินอะไรเกรงใจคนส่วนใหญ่นั่งดูไงแล้วเรานั่งกินอยู่เราก็นะครับมันก็จะไม่เหมือนการมาแบบตามกระเบยเลยหน้าแบบลองไปเรื่อยๆหลายๆเมนูเนาะจุนเนาะเออก็ทำดีๆจะได้ชิมด้วยกี่แห้งหมายถึงว่าร้านเนี่ยเอาใช่ไหมไม่เอาบอกเอาไหมได้หมดมาเลยเขาจะช้าไหมบอกไม่มีใครได้หรอกนะสืบหมดแล้วน้องซุกี้ทะเลแห้งผักเยอะๆ1จานทำหน้าแบบผักเยอะๆอย่างนี้ด้วยนะพี่เดียร์อย่างน้อยเอียนอย่างถูกพี่เดียร์อย่างมากไม่ได้ไปเลยพี่ประนอมโอกาสหน้าก่อนเด้อเวลามันจำกัดต่างจังหวัดจะไม่เคยไปเลยเห็นเพื่อนลงเบตงไปที่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบสกายวอล์กอ่ะโอ้โหทะเลหมอกอลังการมากใช่ปะให้แต่เบตงไหมเห็นคนเขาแบบโพสต์กันเยอะมากไปทางนี่แหละรับที่นั่งนี่แหละเบตงก็ที่นั่งนี่นั่งของสองพวกนี้ตลาดนัดอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่แล้วค่ะตรงนี้บางประตูเกรงใจหรือว่าอะไรคอนเทนต์เอาก็เกรงใจเหรอตัวเกรงใจเอาเลยลูกเอาเลยกินเลยแต่เราดูดิแขนยังเล็กอยู่เลยมือยังกำรอบอยู่เลยเนี่ย110โลไปหาเยอะกองสินเด้อนี่แหละเผ็ดที่ท่านพูด102โลติถ้ามันเถอะน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะยังเด็กอยู่อายุ15กินเข้าไปลดความดันเบาหวานก็พวกนี้หรอกวันนี้แต่ก็เดี๋ยวพอกลับมานอกไปก็ควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วกันเดี๋ยวไม่แก๊งเพื่อนไม่พากินก็ไม่ได้กินหรอกปรากฏว่าไปรวมไก่พลอยจ้าไอยาเวงคือตรงไหนจ๊ะชอบดูไม่ต้องเกรงใจกินช้าๆบอกให้มันโคเล็กกันอันไหนยกขาเต่าโยนมันโคเล็กได้เลยพี่เบนจ้าน่าจะยกกิจการแล้วนะอ๋อเบตงยะลาสวยมากใช่ไหม
ไม่เคยไปเลยใต้สุดเนี่ยคือเคยไปแค่ภูเก็ตมั้งลุงแอดภูเก็ตนี่ใต้สุดยังสำหรับเราที่เราเคยไประโนดนั่นคือใต้กว่าใช่ไหมเคยระโนดเคยไประโนดแบบแบบคือที่ไหนภูเก็ตชนตกไม่เนี่ยทาบทามแต่ว่าไม่ได้ทำพิธีมั่นนะคะเป็นลักษณะทาบทามเฉยๆผู้ใหญ่คุยกันเจรจาว่าสินสอดส่วนเลิกแต่งเลิกแต่งแผนว่าปีหน้าช่วงเวลาเดียวกันจูนๆทำพิธีแบบเหมือนว่ามั่นเช้าแต่งเย็นหรือมั่นเช้าแต่งไปเลยใช่ไหมมันเขาเรียกว่าเป็นมั่นเช้าแต่งเย็นถูกปะมั่นเช้าแต่งเย็นแต่งเย็นเนี่ยก็คือมั่นในวันเดียวกันกับแต่งอ่ะจบแต่งเลยวันนั้นเลยถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยว่ากันก็คือรับอีกปีนึงอ่ะเธอรับหัวขันหมากที่บ้านแล้วก็ตอนเย็นก็เลี้ยงที่ไม่ได้ที่บ้านอ่ะที่ไหนอาคารอะไรก็เดี๋ยวว่าแต่แถวนี้แหละเอามาสิคะเอามาอวดก็ยังไหวค่ะอุ้ยนะเห็นไหมแม่จูนจูนเอามาอวดก่อนอย่าดมซื้อแบบนี้แต่เป็นอันใหญ่มากอ่ะเราไว้ทำปลาปลาแดกยาอย่าเลยใจเย็นๆซนว่ะอยู่ค่ะมนัสยานี่มนัสยาอยู่นี่มนัสยาอยู่ตรงนี้ที่เราความรู้เนี่ยอยู่ฝั่งไหนอันนี้คือนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นไฟอบชีสโอเคโอเคโอ้ยกลัวตกใจโอ้ยล่องอุ้ยอุ้ยโอ้ยน่ากินมากเลยไปค่ะตัวตัวตาจ้อยจะกินกับซอสอย่างพ่อทำให้ก็น่ากินอยู่น่าให้แบบวีโอเนาะเออน่าทายแล้วแหละทันทายโอ้ยบาดเกินบาดเขาถ่ายวีดีโอซื้ออุ้ยอ้อยอ้อยแล้วอุ้ย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 ใช่เหรออุ้ยทันไหมทันสิไม่ทันเอาอุ้ยทันอุ้ยทันไม่ทันเหรอไม่ทันไม่เป็นไรทันข้าเห็นอีกรอบนี่ไงโอ้โหแต่เจ๊ขี้เกียจแล้วเออพอกินไปกินกินอร่อยว่ะอยากได้สิบอันเลยอ่ะเฮ้ยพอถึงเจ๊ไหมเนี่ยไม่ถึงขอกินอีกอันหนึ่งในเจ๊ใจหนูรู้ว่าเจ๊จะสั่งเป็นของเจ๊ยังไงไม่ได้นะฮะเอาดิเฮ้ยทำไมทำอร่อยวะทำไมอย่างนั้นวะช่วยพี่หน่อยแม่ไปกินผักโขมอาสั่งอีไม่ตัวเรียนออกชีสแล้วโอ้ยไม่น่าจะอร่อยใส่ซอสอย่างกระต้อยก็น่ากินวะอร่อยอ่ะใส่มาช่วยใส่แล้วใส่มาหยอดเลยหยอดในนั้นแหละอ้าวก็ยังไม่ให้ใส่ดีเดี๋ยวเขาจะมาเปิดคลิปก่อนแต่จ้อยนี่ก็ได้เหมือนเด็กน้อยเลยว่าทำตัวน่ารักแกะอย่ามาทำเป็นต้นปาล์มสาขาสองต้นปาล์มสาขาสองหรือว่าแต่จ้อยสาขาสองว่าต้นปาล์มอ่ะใส่ก็ดูดีอ่ะงอนเขาจะบีบซอสแล้วบัดอ้วนบอกจะพึ่งงอนไม่เสียไม่เสียก็ใส่ไอ้นั่นไปด้วยอริกาโน่ไม่มีแต่ใส่กาโน่เอาใส่กาโน่อย่างเดียวใจเย็นใจเย็นบอกเขาเฉยปรากฏว่าใส่ซอสแล้วไม่ชอบไม่แน่อาจจะเข้ากับซอสอันนี้มากกว่ามะเขือเทศเขือเทศแมนจะเข้ากับพริกไทยได้หรือไม่ก็มาย่องจบกินไปแล้วลืมบอกบานอ้วนและครอบครัวยังไม่มีใครได้เคยขับรถเรียบไปตรงนั้นที่พาไปพอไปถึงแค่ปูดำแล้วก็ช้อนอยู่แต่ในเมืองเอ้าเฮ้ยตาจ้อยใส่จริงเหมือนเด็กเลยอ่ะท่าทางนะเจ๊ฮะชวนสาธารณะชวนสาธารณะที่ว่าแน่ไปน่ะสวยดีว่ะเห็นมะม่วงเบาแล้วอยากกินนะก็หาวนหาปูดำกันแต่ไม่ได้โผล่ไปตรงนั้นใช่ไม่ได้แบบไม่ได้มาแล้วก็โผล่ลงข้างอ่ะใช่แม่น้องจูนเหรอคะไปหาหลานแล้วค่ะเฮ้ยถึงอ่าวลึกแล้วไงเราไปเที่ยวกระบี่กันมานะใครยังไม่รู้นะรอบเช้าเราไปที่กระบี่กันมาเฮ้ยเดี๋ยวงงเราอยู่กระบี่อยู่แล้วเราอ่ะอยู่แถวๆอ่าวนางใส่ไทยเราออกจากที่พักแล้วเราไปกินร้านเรือนไม้จากเรือนไม้ฝนตกหนักขับรถไปวนเล่นในเมืองกระบี่แถวปูดำแล้วขับรถตรงเรียบ
เรียบเรียบอะไรน่ะตรงนั้นน่ะทาราทาราทาราน่ะแล้วบนทาราบนทาราทาราอืมแล้วเราขับรถมาตรงนี้ปีนี้เขาไอตรงหาดรถพลัดเข้าไปในนู้นเราเข้าไปจนถึงนู้นแล้วตอนนั้นนะเอารถเข้าไปส่วนจุดที่เขาเอาเรือวิ่งเข้ามาใช่ไหมทุกคนหมดละเฮ้ยคิดว่าเขาจะขึ้นเรือแล้วยกเลิกกันนะมันไปไม่ได้อ๋อเออใช่พอมรสุมเข้าไปหมดไปแล้วทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะยังหนึ่งนะฮะคุกกี้แห้งผักเยอะหมดเวลาละเดี๋ยวโบวี่จะขึ้นไลน์แล้วเดี๋ยวไม่มีคนดูโบวี่สงสารโบวี่มันมั่งสงสารนางโบมันมั่งไอโบมันทุ่มเทนะบัดอ้วนว่านะข้อดีของไอโบวี่นะคือพลังบวกโบมันน่ารักนะอย่างที่บอกอ่ะบัดอ้วนอัดฉีดเงินแฟนเพจอัดฉีดกำลังใจให้โบวี่ด้วยซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันนะคะแวะไปให้กำลังใจไปเชียร์ไปพูดคุยกับโบวี่ล้างแล้วต่อได้คำว่าแล้วเจอกันไม่ไปไหนหรอกพอไอ้โบวี่จบไลฟ์สดจะไลฟ์ให้เลยให้กันจิไลฟ์ตั้งแต่โบวี่ลงแล้วกันจิไลฟ์ถึงตีสองเหมือนวันนี้เลยสู้ไหมสู้สู้ไม่สู้สู้สิพูดดังๆสู้สู้สิเออเท่านั้นแหละสุดยอดแล้วส่งไปไม่ส่งอ่ะพอแค่นี้พอปิดปิด